สวัสดีค่ะแฮนด์เมดบายบุญศรีนะคะวันนี้จะทำครอบครัวแมวน้อยให้ดูนะก็มีตัวใหญ่1ตัวตัวเล็ก2ตัวสีสันสดใสมากนะคะตัวนี้ก็มัดง่ายๆใช้หนังยางมัดแล้วก็เรียบร้อยไม่ต้องมีอะไรใช้จินตนาการเล็กหน่อยนี่ตัวใหญ่อันนี้ตัวเล็ก2ตัวนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะว่าทำจากผ้าขนหนูผืนนี้นะว่าแมวทำยังไงนะคะให้ดูนะคะสักครู่ใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าเช็ดหน้าเนี่ยผืนหนึ่งเสร็จแล้วพับเป็นสามทบพับสามทบอย่างนี้นะพับสามทบเสร็จปุ๊บม้วนเลยม้วนแบบเนี้ยไปเรื่อยๆม้วนไปเรื่อยๆนะคะจับหน่อยเพราะว่าผ้าขนหนูไม่ค่อยเท่ากันจับเสร็จแบบนี้นะอันนี้เราจะมีหน้าลายตรงนี้ลายแล้วหนังยางจะใช้หนังยางสีเดียวกันมัดกะว่าตรงนี้เป็นหน้านะคะแล้วก็มัดเลยจับขยับยางมัดเสร็จเราจะทำหูมันนะคะก็ดึงขึ้นมานิดนึงดึงตรงส่วนบนเนี่ยเพราะเราตรงนี้ตรงช่วงนี้เป็นหน้าตรงนี้เป็นตัวก็ดึงส่วนนี้ให้เป็นหูก็จับมันยางมัดตั้งๆขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็เหมือนกันกะให้เท่ากันสองข้างบีบนิดนึงให้มันเป็นทรงหน้าแล้วก็หันหลังทำท่วงตัวเราจะทำขาสองข้างแล้วจับมัดขาก็ใหญ่กว่าหูหน่อยทำขาใหญ่กว่าหูอีกข้างหนึ่งหยิบเนื้อผ้าขึ้นมาให้มันได้ทรงของมันก็ดันไอ้ที่ยื่นๆนี่ดันเข้าไปข้างในค่ะยื่นๆดันเข้าไปจับขยับไม่ทีแล้วกันมันน้อยไปจับเท่ากันกะดึงนี่มันยื่นๆเราก็จับให้มันได้ทรงนะคะได้ทรงเสร็จเราก็ดึงเนี่ยดึงหน้ามันนิดมันดูมีหน้ามีตาเนี่ยแล้วเราก็ครอบครัวมาตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่น้องสุดท้องอ่ะเลื่อนนิดนึงต้องสุดท้องมาอีกตัวก็เป็นครอบครัวแมวน้อยนะแมวน้อยน่ารักเป็นครอบครัวแมวน้อยค่ะก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะผลงานใหม่ออกทุกวันขอบคุณมากสวัสดีค่ะ